สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปภาคต่อจากคราวที่แล้วที่เราได้แนะนำกันไปนะครับว่ารูเล็ตคืออะไรเล่นยังไงแล้วการเพย์เอาท์เป็นยังไงนะครับก็ต้องขอแนะนำตัวอีกทีว่าตัวผมเนี่ยก็เป็นดีลเลอร์เก่านะครับเคยดีลรูเล็ตมาประมาณปีกว่าๆนะครับอันนี้วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับว่าการเล่นที่ประสบความสำเร็จเป็นยังไงแล้วก็อันนี้จะเป็นการให้ความรู้กับน้องๆดีลเลอร์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับว่า French Bet คืออะไรแล้วรูปแบบการเล่นเนี่ยลูกค้าเขาเล่นอะไรกันยังไงบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยวันนี้จะพูดเรื่องแฟกซ์เรื่องเกี่ยวความจริงที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์นะครับเราจะพูดถึง French Bet หรือการเบ็ดแบบฝรั่งเศสนะครับแล้วผมก็จะพูดถึงสูตรที่เห็นลูกค้าใช้แล้วประสบความสำเร็จจังเลยคือสูตรปิดประตูชนะสูตรรอบเลขเดิมนะครับมาเริ่มจากแฟกซ์กันก่อนเลยอันนี้สังเกตหลายรอบนะว่าดีลเลอร์เนี่ยการเลือกดีลเลอร์ที่ดีคือดีลเลอร์ที่ปั่นในเลขเดิมๆหรือโซนเดิมๆบ่อยๆเนี่ยลูกค้าชอบชนะทุกทีที่จะจากประสบการณ์นะอย่างเช่นเราดูแล้วเฮ้ยดีลเลอร์คนนี้เนี่ยมันชอบปั่นโดนเลขเนี่ย1-12มั่งประจำหรือดีลเลอร์คนนี้ปั่นได้เลขสูงประจำเลยคือตั้งแต่25-36เนี่ยเห็นมันปั่นได้แต่เลขตรงนี้แหละวะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ถ้าจะเบ็ดนะก็คนต้องเบ็ดโซนนี้แหละเพราะดีลเลอร์บางคนนะปั่นยังไงยังไงมึงก็ได้แต่เลขสูงหรือปั่นยังไงยังไงมึงก็ได้เลขต่ำทุกทีหรือปั่นยังไงยังไงมึงก็ต้องได้ตรงกลางหลายคนจะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือปั่นเลขเดิมสูงสุดที่ผมเคยเห็นคือปั่นได้เลขเดิม4ครั้งติดต่อมาเราต้องดูตารางเลขเดิมที่ออกก่อนวางเดิมพันนะครับนี่คืออะไรก็คือพวกนี้คือไปดู history ของมันดูประวัติย้อนหลังของมันเพราะว่าเวลาเราไปที่โต๊ะรูเล็ตเนี่ยเขาจะมีกระดานนึงที่โต๊ะเขาจะบอกว่าเลขเดิมออกอะไรบ้างที่ผมสังเกตเนี่ยเลขก็จะออกประมาณนั้นแหละคือเราจะดูประวัติว่าเฮ้ยดีลเลอร์การดูตารางนี้ดูเพื่ออะไรเพื่อดูว่าเฮ้ยดีลเลอร์คนนี้ปั่นเป็นยังไงปั่นโซนไหนปั่นโซนเลขต่ำโซนเลข0โซนเลขกลางออก0บ่อยไหมหรือออกเลขคู่เลขคี่บ่อยไหมหรือออกดำแดงบ่อยแค่ไหนเราก็จะทำให้เราพอเดาทางถูกนะครับ2ถ้ามีการ3ถ้ามีการเปลี่ยนดีลเลอร์เนี่ยเราหยุดเล่นก่อนเลยเราดูเขาปั่นสัก5รอบก่อนว่าเขาเป็นยังไงปั่นคือได้ผลลัพธ์เหมือนของคนเดิมหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนเนี่ยเราต้องทำสถิติใหม่แล้วเราดูใหม่แล้วเอ้ยคนที่เขาปั่นแปลกๆนะจะเปลี่ยนโต๊ะไหมแล้วถ้าเราเล่นแล้วเราเสีย5รอบติดเนี่ยแนะนำเลยว่าเปลี่ยนโต๊ะทันทีหรือหยุดเล่นทันทีครับ5รอบติดสังเกตจากประสบการณ์หลายรอบและถ้าเสีย5รอบติดแล้วไม่หนีนะหมด สุดท้ายนะครับการวางเดิมพันเลขที่เพิ่งออกเสมอเพราะว่าเลขเบิ้ลเลขเดิมๆ มันออกเลขไหนมันลงเลขเดิมเนี่ยบ่อยมากๆถึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำนะครับวางสักเลขหนึ่งเลขเดิมเลขเก่าที่เพิ่งออกไปตะเกียบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ก่อนหน่อยครับแล้วก็เวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นเด้งมาในหน้าฟีดให้นะครับเผื่อจะได้แชร์เทคนิคอะไรกันได้ในการเรียนรู้ความรู้สำหรับดีลเลอร์น้องดีลเลอร์ใหม่ๆแล้วก็รวมถึงคนที่คิดว่าไปลองเสี่ยงโชคดูนะครับที่ต่างประเทศโอเคครับ French Bet คืออะไรพูดง่ายๆคือ French Bet เนี่ยมันจะเอาตารางไอตัววิวหรือไอตัววงล้อเนี่ยมายืดด้านข้างครับจนกลายเป็นรูปแบบนี้และ French Bet เนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่าเฮ้ยมันสังเกตว่าลูกบอลเนี่ยจะชอบตกระหว่างโซนนี้ถึงตรงพวกคือตรงโซนเลข0กับตรงข้ามเลข0บ่อยๆเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องควรจะต้องเบ็ดโซนที่เขาเรียกว่าเป็น Offenseต่อมาถ้าเราสังเกตว่าเฮ้ยมันชอบออกข้างๆเนี่ยฝั่งนี้ของเลข0จังเลยเขาคนส่วนใหญ่เขาจะเบ็ดเทียหรือถ้าเป็นด้านนี้ของเลข0ครับเขาก็จะไปเบ็ดตัวไอตัว0นะครับโอเคทีนี้มีทั้งหมด4แบบผมจะพูดให้ฟังแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเบ็ดแบบเทียครับใช้เบ็ด6ชิ้นเท่านั้นเขาจะวางเลข5 8 10 11 13 16 23 24 27 30 33 36ต่อมา Grand Series อันนี้เขาใช้เบททั้งหมด9ชิ้นเขาจะวาง0 2 3 2ชิ้นนะครับ4 7 12 15 18 21 19 22 25 29วาง2ชิ้นและก็32 35วาง1ชิ้นนะครับต่อมา Offense ก็คือใช้เบททั้งหมด5ชิ้น Straight Up ที่1 6 9 Split 14 17 17 20 31 34Zero Sprite ก็คือที่อยู่เมื่อกี้4ชิ้นนะครับก็จะเบ็ดเลข0 3 12 15 26 Straight Up 32 35ทีนี้มันคืออะไรวายยังไงวะมาผมจะโชว์ให้ดูว่ามันทำยังไงเบ็ดยังไงนี่คือเทียคืออะไรวะ5 8 10 11พูดง่ายคือวางคร่อม5กับ8 10 11 13 16 23 24 27 30 33 36
เราวางทั้งหมดแค่6เบ็ดนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราจะได้เราจ่ายเมื่อไหร่เพราะว่าเนื่องจากเราเบ็ดสปริตเราจะได้จ่าย17เท่าดังนั้นอันเนี้ยถ้ามันออกสักเลขหนึ่งในโซนที่เป็นด้านนี้ของวิวนะครับเราก็จะได้แน่เลยกำไร11ชิ้นต่อมายังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปนะครับ Grand Series คืออะไร Grand Series อะไรหูงงไปหมดเลยตัวเลขอ่ะมาดูว่ามันเบ็ดยังไงนี่ตรงมุมนี้เลย0 2 3เนี่ยตรงสุดตรงเนี้ยเราวาง2ชิ้นครับ4กับ7 1ชิ้น12 15 1ชิ้น18 21 1ชิ้น19 22 1ชิ้นวางคอร์เนอร์25 29ตรงเนี้ย2ชิ้นแล้วก็3 2 3 5 1ชิ้นทันไหมครับโอเคต่อมา often straight up 1 6กับ9วาง split นะครับ14 17 split 17 20 split 31 34 split นะครับส่วนใครยังไม่รู้ว่า split straight street อะไรคือ corner คืออะไรให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะครับก็คือแนะนำเรื่องรูเล็ตต่อมา zero sprite 0 3ครับ12 15 26 straight up 3 2 3 5ครับโอเคต่อมาเป็นสูตรปิดประตูชนะนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ได้จากประสบการณ์ผมที่ผมเห็นว่าลูกค้าใช้แล้วว่ามันได้ผลมันออกบ่อยมากเลยอย่างแรกเลยเขาดูเลข0เป็นหลักครับและเขาก็จะดูว่าดู0เป็นหลักนะและเขาก็จะดูว่าเลขล่าสุดเนี่ยที่ออกไปเนี่ยอยู่ทางไหนแล้วเขาจะเดินหน้า4ถอยหลัง4อย่างเช่นกรณีเนี้ยสมมติออกเลข0สิ่งเลขที่เขาจะเบทตาต่อไปหลังที่ออกเลข0นี่คืออะไร26 3 35 12ครับแล้วก็มาฝั่งนี้32 15 19 4เดินหน้า4ถอยหลัง4และมันชอบออกประมาณเนี้ยหรือสมมุติกรณีที่ว่าเฮ้ยออกเลข7สมมุติออกเลข7ตานี้ได้ตาต่อไปเบ็ดอะไรดีวะเบ็ดเลข7 28 12 35แล้วก็เลข3เห็นมั้ยถอยหลังไป4นะเดินหน้า4เบ็ด29 18 22แล้วก็เบ็ด9นะครับเราจะเบ็ดทั้งหมด9เลขและที่สำคัญอันนี้แนะนำเลยครับจากประสบการณ์นะดีลเลอร์หน้าใหม่นะประจำเลยคือชอบสปินออกมาแล้วได้เลขเดิมบ่อยมากดีไม่ดี4รอบติดเลขเดิมคือสปินออกได้สมมติมันรอบนี้แม่งได้0ลองดู0อีกรอบนึงเดิมเลขเคยเจอ4รอบติดเลยโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับขอบคุณมากครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆดีลเลอร์ที่ต่างประเทศนะครับขอบคุณครับ